จริงๆแล้วนะคะเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนเป็นวาระใหญ่ระดับโลกค่ะซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติด้วยค่ะโดยเมื่อเดือนกันยายนปี2020นะคะที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติรับรองแผนปฏิบัติการซึ่งตั้งเป้าลดตัวเลขการเสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนลงให้ได้อย่างน้อยร้อยละ50ภายในปี2030ค่ะโดยรายงานสถานะความปลอดภัยทางถนนโลกฉบับล่าสุดเมื่อปีที่แล้วซึ่งจัดทำโดยองค์การอนามัยโลกนะคะเขาประเมินว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในปี2021อยู่ที่ 1.19 ล้านคนค่ะลดลงจากปี2010เล็กน้อยนะคะหรือว่าคิดเป็นร้อยละ5ค่ะขณะที่ชาติสมาชิก UN เองเกินครึ่งหนึ่งค่ะมีผู้เสียชีวิตลดลงในช่วงเวลานี้ค่ะแม้ว่าตัวเลขจะดูไม่มากนะคะแต่ก็ต้องยอมรับว่าในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาจำนวนยานยนต์ทั่วโลกเพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่าค่ะรวมทั้งมีการขยายโครงข่ายถนนอย่างกว้างขวางในหลายประเทศพร้อมๆกับจำนวนประชากรที่เพิ่มสูงขึ้นเกือบ 1,000 ล้านคนทั่วโลกดังนั้นตัวเลขผู้เสียชีวิตที่ลดลงค่ะจึงสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามในการยกระดับความปลอดภัยบนท้องถนนที่ได้ผลอยู่บ้างนะคะแต่ก็ยังไม่เพียงพอในการไปให้ถึงเป้าหมายปี2030ค่ะปัจจุบันอุบัติเหตุทางถนนยังคงเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆของโลกนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มอายุ 18-59 ปีซึ่งมีจำนวนผู้เสียชีวิตคิดเป็น2ใน3ของทั้งหมดขณะที่ข้อมูลจากปี2019ชี้เขาว่าสาเหตุการเสียชีวิตของผู้ที่มีอายุ 5-29 ปีอันดับ1นะคะคืออุบัติเหตุทางถนนค่ะซึ่งความสูญเสียที่เกิดขึ้นย่อมส่งผลกระทบเป็นวงกว้างในหลายมิติทั้งเรื่องของสุขภาพสังคมแล้วก็เศรษฐกิจค่ะถ้ามาดูข้อมูลแยกเป็นรายภูมิภาคนะคะแบ่งตามการจัดขอบเขตรับผิดชอบขององค์การอนามัยโลกคุณผู้ชมจะเห็นว่าภูมิภาคเอเชียใต้และตะวันออกค่ะซึ่งมีไทยนะคะแล้วก็เมียนมาอินโดนีเซียรวมอยู่ด้วยเนี่ยมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 330,000 คนค่ะคิดเป็นมากกว่า1ใน4ของยอดผู้เสียชีวิตทั่วโลกนะคะขณะที่ภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตกซึ่งมีหลายชาติอาเซียนรวมอยู่ด้วยในนี้ค่ะเช่นฟิลิปปินส์เวียดนามลาวกัมพูชาแล้วก็มาเลเซียตัวเลขผู้เสียชีวิตใกล้แต่300,000คนนะคะตามมาด้วยภูมิภาคแอฟริกาอเมริกาเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกแล้วก็ยุโรปซึ่งตัวยุโรปเองเนี่ยจะเห็นว่ามียอดผู้เสียชีวิตน้อยที่สุดนะคะแค่ 60,000 กว่าคนเท่านั้นโดยยุโรปเนี่ยถือเป็นภูมิภาคที่มีผู้เสียชีวิตลดลงมากที่สุดถึงร้อยละ36นับจากปี2010ด้วยค่ะอุบัติเหตุทางถนนนะคะเป็นปัญหาเรื้อรังที่แก้ไม่หายทั้งที่แต่ละประเทศค่ะรู้อยู่แล้วถึงปัจจัยเสี่ยงหลักๆที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุนะคะทั้งเรื่องความเร็วเมาแล้วขับการไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่คาดเข็มขัดนิรภัยไปจนถึงการไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องที่นั่งหรือเบาะนั่งนิรภัยของเด็กในรถยนต์อย่างเพียงพอค่ะแต่ความพยายามในการออกมาตรการต่างๆเพื่อลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตและบาดเจ็บก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควรนะคะโดย9ใน10ของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนอยู่ในประเทศที่มีรายได้ปานกลางลงไปจนถึงมีรายได้น้อยค่ะขณะที่ประเภทของยานพาหนะที่มักจะเกิดอุบัติเหตุจนทำให้มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดนะคะคือรถจักรยานยนต์รถ2ล้อและรถ3ล้อคิดเป็นกว่า1ใน3ของยอดผู้เสียชีวิตทั้งหมดตามมาด้วยรถ4ล้ออยู่ที่ร้อยละ25ค่ะคนเดินถนนร้อยละ21รถ10ที่นั่งขึ้นไปและรถขนของร้อยละ19ส่วนรถจักรยานคิดเป็นร้อยละ5ค่ะมาดูในเอเชียกันบ้างค่ะอ้างอิงจากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคเอเชียใต้และตะวันออกนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่า5ประเทศนี้อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของทั้งโลกนะคะเนปาลสถานการณ์รุนแรงที่สุดค่ะมีผู้เสียชีวิตมากกว่า28คนต่อจำนวนประชากร 100,000 คนไทยตามมาติดๆคุณผู้ชมมากกว่า25คนนะคะเมียนมาเกือบ20คนตามมาด้วยบังกลาเทศแล้วก็อินเดียค่ะรายงานขององค์การอนามัยโลกเขาชี้นะคะว่าในช่วงระหว่างปี2010ถึงปี2021หลายประเทศค่ะมีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลงเช่นในอินเดียศรีลังกาอินโดนีเซียเมียนมาแล้วก็ในบ้านเราประเทศไทยแต่คุณเจชตาคุณพรวดีนั่นไม่ได้หมายความนะคะว่าเราจะละเลยเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนไปได้เพราะว่าจริงๆแล้วเราก็เห็นจากข่าวใหญ่เกิดขึ้นแทบไม่เว้นแต่ละวันเลยล่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะ